าสิกเข้าฝังยิงอ้าวแล้วจังหวะนี้ได้เข้าสอดมาเข้าฮอตครับโอ้โหขึ้นนำเลยครับ1-0ชนาธิปยิงจังหวะแรกกลายเป็นดีนะครับไปเข้าทางของทัพพลมีสวัสดิ์ครับนาทีที่45ครับจัดเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านครับดูจังหวะนี้โอ้โหสอดมาดีด้วยครับอัครพลมีสวัสดิ์ดูชนะทิพย์ยิงลูกนี้เนี่ยมันเหมือนกับแป๊กไปแล้วครับแต่กองหลังเอสจีเนี่ยไปชะล่าใจครับโดนนะอัครพลสอดครับแบบนี้ระหว่างเยาวชน22ปีทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมทีมไปที่ประเทศลาวนะในเดือนหน้าในเดือนมิถุนายนไปยิงจังหวะนี้อ้าวแล้วโอ้โห1-1ครับตีเสมอได้สำเร็จครับนัทริศธรรมรสโสพลครับตีเสมอได้ครับในนาทีที่59ครับเปลี่ยนลงมาครับนัทริศหมดสิทธิ์รับครับจะรับบัวทองออกมาไกลเกินไปครับจังหวะนี้ต้องชมนัทริศด้วยครับมองหน้าเห็นวัชระออกมาแล้วก็ชิปเลยครับน้ำหนักนี่พอเหมาะพอเจาะเลยนะเสียบใต้คานพอดีครับทีมชาติ22ปีทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ในการแข่งขัน AFC U22 Championship 2013รอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเดี๋ยวมีโปรแกรมเตะนัดแรกนะวันที่23มิถุนายนนะครับพบกับเกาหลีเหนือนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติที่ประเทศลาวนะครับลาวเป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้แล้วก็นัดที่2เนี่ยพบกับกัมพูชานะครับ26มิถุนายนในบุกอีกแล้วครับ SG เปิดเรียกเข้ามาแต่ว่าวัชระบัวทองครับดักไว้ได้นะครับส่วนนัดที่3นะครับจะพบกับลาวเจ้าภาพนะครับในวันที่28มิถุนายนนัดสุดท้ายนะครับในรอบแรกนัดต่อไปในนัดที่4ในวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะพบกับทีมชาติจีนแล้วก็นัดสุดท้ายเลยในรอบแรกวันที่3กรกฎาคมพบฮ่องกงนะครับก็ดูแล้วที่จะหนักเนี่ยก็ช่องกันได้สวยครับออกมาจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาครับข้างในเนี่ยมีธนาสิทธิ์จะขอบอลอยู่แล้วจ่ายขึ้นมาให้ธนาสิทธิ์จังหวะนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วได้ยิงพุทโอ้โห2-1ครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับเยาวชน22ปีทีมชาติไทยเจ้าเต๋านะครับธนาสิทธิ์ศิริพลาเนี่ยดูดไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับยืนวัดลายอยู่แล้วนะครับธนาสิทธิ์ยิงจังหวะนี้มองดูผลงานตัวเองนะครับว่าแม่ตรงกรอบหรือเปล่าครับยิงหักข้อได้สวยครับ2-1ครับนำอีกครั้งหนึ่งทีเท่านั้นเองนะครับในเกมนี้ก็เป็นชัยชนะของเยาวชน22ปีทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะเมืองทองไป2-1นะครับก็2ประตูของเยาวชน